สวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้เรามาอยู่ในคลิปวิดีโอสอนการดาวน์โหลดตัวเกม Diablo 3นะครับบน PS3 นะครับที่เล่นบนโปรแกรม RPGS3 นะครับล่าสุดนะฮะโอเคแล้วก็สอนติดตั้งดาวน์โหลดแล้วก็ตั้งค่าแล้วก็ทดสอบเกมนะครับอ่ะเราไปเริ่มดาวน์โหลดตัวโปรแกรม RPGS3 ตัวที่สำหรับไว้ทดสอบตัว Diablo นี้กันดีกว่านะครับผมให้เราเข้าไปที่หน้าเว็บ RPGS3 ดาวน์โหลดนะครับให้เราเลือกอันล่าสุดเลยครับไม่ว่ามันอันไหนมันจะเป็นอันล่าสุดนะครับก็ให้เลือกอันนั้นฮะเพราะว่าทุกตัวมันจะแก้ไขแล้วก็มารวมกันในตัวล่าสุดเสมอนะฮะคุณก็กดดาวน์โหลดอันแรกไปเลยฮะกดอันที่3นะครับคลิกอันที่3ดาวน์โหลดไปเลยฮะในตัวอย่างนี้ผมดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปคือติดตั้งนะครับติดตั้งตัว RPGS3 ลงในโฟลเดอร์ตัว RPGS3 ตัวเก่านะฮะก็เข้ามาในโฟลเดอร์ RPGS3 ตัวเก่าแล้วก็กด Ctrl A แล้วก็ลากมันลงไปนะครับแล้วกดทับไปเลยฮะรอสักครู่นะครับรอมันทับไฟล์จนเสร็จก็สามารถเล่นได้แล้วโอเคอันนี้ทับเรียบร้อยเลยนะฮะให้เราเปิดโปรแกรม RPGS3 ขึ้นมาโอเคนี่จะเป็นหน้าตาโปรแกรม RPGS3 อันเดิมนะครับที่ผมเคยได้ทำคลิปวิดีโอไปแล้วนะฮะต่อไปดาวน์โหลดตัวเกม Diablo 3นะครับให้เราไปที่เว็บดาวน์โหลด PS3 นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ description แล้วกันนะครับก็ตัวเกมจะมีอยู่2เวอร์ชันนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้เป็นเวอร์ชัน PS4 ยังไม่มี emulator นะให้เรามาสนใจตรง2ตัวนี้กันดีกว่านะครับอันนี้จะเป็น Diablo เวอร์ชันดั้งเดิมนะฮะคุณก็สามารถเล่นได้เหมือนกันนะครับแต่ผมจะทดสอบตัว Reaper of Soul นะฮะกดคลิกเข้าไปเลยฮะตัวไฟล์จะมีขนาด 15.8 กิกนะครับบวก DLC นะครับประมาณนี้นี่ครับตัวเกมจะมีเวอร์ชันยุโรปกับเวอร์ชัน USA นะฮะคุณสามารถเลือกดาวน์โหลดอย่างใดอย่างหนึ่งได้นะครับแล้วก็โหลด All DLC ตัวนี้ไปนะครับโหลดตัวเดียวพอนะฮะแล้วก็มันจะมีให้เลือกภายหลังเองนะฮะสมมุติตอนนี้ผมใช้เวอร์ชัน USA นะฮะก็คุณก็กดดาวน์โหลดไปนะฮะอันนี้มันจะมีไฟล์อยู่8พาร์ทนะครับคุณก็เลือกดาวน์โหลดไปเลยนะครับ8พาร์ทของ Google Drive นะครับก็ในตัวอย่างนี้ผมดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วต่อไปก็เป็น DLC นะครับคุณก็กดคลิกดาวน์โหลดไปนะครับนี่ก็คือ DLC นะเนี่ยจะมีอยู่2อันนะครับจะมีอัปเดตกับ DLC Fix นะครับก็ให้คุณดาวน์โหลดไปทั้ง2อันเลยฮะโอเคเอาเป็นว่าดาวน์โหลดคือเท่านี้นะฮะต่อไปไปดูไฟล์ที่เราดาวน์โหลดไว้ดีกว่าว่ามันมีกี่ไฟล์นะครับเนี่ยอันนี้ตัวไฟล์เกมที่เราได้ดาวน์โหลดมานะฮะแตกไฟล์เรียบร้อยแล้วมีขนาดเท่าไหร่ 14.7 กิกนะครับต่อไป DLC นะครับ DLC ทั้งหมดก็300กิโลไบต์นะฮะณตัวอย่างตอนนี้ผมจะใช้ DLC ตัวนี้นะครับเวอร์ชั่น1437นะครับโอเคต่อไปอัปเดตนะครับอัปเดตไฟล์ก็จะมีขนาด41เมกะไบต์นะครับอ่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปติดตั้งตัว Diablo กันเลยดีกว่านะครับนะตัวอย่างตอนนี้ผมติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วกันนะแต่ผมจะบอกวิธีการติดตั้งว่ามันติดตั้งยังไงแล้วกันนะโอเคให้เราไปที่ไฟล์นะครับไปที่บูทนะครับให้เราเลือกที่ไฟล์ตัวเกมของเราก่อนนะครับอันนี้ 14.7 กิกนะคือไฟล์ตัวเกมเรากด Select ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็รอจนกว่ามันจะโหลดไอตัวสีเขียวเสร็จนะฮะพอมันขึ้นหน้าบูทเกมขึ้นหน้าเริ่มเกมเสร็จนะครับให้เรากดกากบาททิ้งไม่ถึงทีครับต่อไปก็ติดตั้งตัวอัปเดตนะครับติดตั้งตัวอัปเดต V1.03 นะครับกดคลิกไปเลยฮะกดคลิกแล้ว Open นะครับแล้วก็รอมันติดตั้งเสร็จนะต่อไปก็ติดตั้งตัว DLC Fix นะครับเนี่ยเป็นเวอร์ชันต
ัวนี้นะครับเป็นเวอร์ชัน USA นะฮะกดดาวน์โหลดไปเลยไอ้กด Open ไปเลยนะฮะโอเคก็สรุปคือเสร็จเรียบร้อยนะฮะเราไปดูสถานะดูว่ามันสามารถเล่นได้หรือเปล่านะครับเราไปดูตรงสีเหลืองๆนี่ฮะมันจะเขียนว่า in game นะครับคือสามารถเล่นได้แต่ว่ายังไม่สมบูรณ์นะไม่สมบูรณ์นี่ก็จะแยกย่อยมาอีกทีว่ามันไม่สมบูรณ์ยังไงเดี๋ยวเราไปดูในคลิปวิดีโอแล้วกันนะเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะกระจ่างกันเองนะครับว่ามันเล่นได้มันเล่นไม่ได้ยังไงนะครับส่วนสีเขียวคือสามารถเล่นได้เลยนะครับไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอะไรจริงๆนะไม่ต้องแยกย่อยอะไรเลยนะแต่ถ้ามันนอกเหนือจากสีเหลืองกับสีเขียวเป็นสีแดงสีชมพูอะไรก็ว่าไปนะอันนั้นคือเล่นไม่ได้เลยนะอันนี้ดูง่ายๆนะครับเพื่อนๆไม่ต้องถามอะไรผมมากมายนะครับแค่เพื่อนๆดาวน์โหลดมาติดตั้งเสร็จเพื่อนๆมาดูแถบตรงด้านขวาเนี่ยถ้ามันเล่นได้ไม่ได้ยังไงก็ตามนั้นนะฮะโอเคเราไปเริ่มสตาร์ทไม่ใช่สิไปดูการตั้งค่าก่อนนะครับว่าตัวเกมมันตั้งค่ายังไงนะให้มันเล่นได้นะครับก็ตั้งค่าอย่างเงี้ยในหัวข้อ CPU LVM SMJIT Load Library แล้วก็ Tick Enable Trade Shader ไปที่ GPU ปรับเป็น Vulkan การ์ดจอเรา Automatic Resolution หน้าจอแล้วแต่เรานะครับแล้วก็ปรับเป็น UGPU Texture ส่วนอย่างอื่นไม่ค่อยสำคัญอะไรครับก็ปรับตามนี้แล้วกันแล้วกดเซฟไปนะฮะแล้วกดบูตเกมรอมันโหลดสักครู่ครับปึ๊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 บเรียบร้อยเร็วไหมล่ะผมขอบอกกันเลยครับว่าผมอัดไปด้วยนะครับตัวเกมอาจจะไม่ลื่นอย่างที่คิดนะฮะ FPS อาจจะตกก็ได้นะฮะในที่นี้ก็ขออภัยด้วยนะครับถ้ามันมีปัญหารอตัวเกมมันโหลดหน้าเกมสักครู่นะครับโอเคเข้ามาอยู่ในหน้าออโต้เซฟแล้วนะ FPS ก็วิ่งประมาณ20 30กว่านะครับประมาณนี้แล้วกันคือส่วนสำคัญคือตัวเกมมันจะแก้เรื่องภาพนะครับส่วนเรื่องเสียงและเรื่องประสิทธิภาพคือยังไม่โอเคตอนนี้นะฮะเพื่อนๆอย่าถามอะไรมากมายแล้วกันนะครับก็ดูตามคลิปวิดีโอแล้วกันว่ามันเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะฮะผมจะมาบอกคร่าวๆแล้วกันว่ามันเล่นได้ถึงไหนนะฮะโอเคอยู่ในหน้าเกมแล้วนะฮะกด X ไป1ทีนะครับขั้นเนี้ยอันนี้อยู่ในหน้าตัวละครนะฮะผมเลเวล2แล้วก็ FPS ก็วิ่งอยู่ประมาณ10 20ประมาณนี้นะไปกดคอนเทนต์ไปเลยฮะเพื่อเริ่มเล่นเกมนะครับดูดิว่าในตัวเกมนั้นในเกมที่เราเล่นจริงๆเนี่ย FPS มันจะวิ่งเท่าไหร่นะครับนะตอนนี้นะผมเห็นคลิปฝรั่งเขาทำทดสอบตัว Diablo เวอร์ชันธรรมดานะครับ FPS วิ่งประมาณ 20-30 นะครับแต่ผมยังไม่เคยเห็นฝรั่งเขาทดสอบตัวเวอร์ชันตัว Reaper of Soul เลยนะว่ามันวิ่งได้ดีหรือเปล่านะครับวันนี้ผมไม่ทราบนะครับแต่ผมอยากเอาตัวนี้มาทดสอบดีกว่านะฮะเพื่อให้มันแตกต่างจากคลิปวิดีโอฝรั่งกันนะครับมันอาจจะไม่เหมือนกับฝรั่งนะครับเพราะว่าทรัพยากรเครื่องผมมันไม่เพียงพอสำหรับการทดสอบนะครับก็เพื่อนๆลองเอาไปทดสอบดูว่าถ้ามันเป็นยังไงก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปหรือว่าใต้กระทู้ที่ผมเคยไปโพสแต่ละที่ดูก็ได้นะฮะว่ามันเล่นได้ถึงไหน FPS ถึงไหนนะครับส่งสกรีนช็อตมาให้ดูก็ได้นะครับเพื่อแชร์กันให้เพื่อนๆได้รู้นะครับว่ามันเล่นได้ถึงไหนโอเครอสักครู่แล้วกันช่วงนี้อากาศร้อนนะฮะไม่ค่อยว่างมาทำด้วยสิอ
ก็ถ้ามันนานถ้ามันโหลดนานก็ให้เพื่อนๆสกิปข้ามวิดีโอไปก็ได้นะโอเคเรามาอยู่ในตัวเกมแล้วนะก็จะเห็นว่ามันกระตุกนะฮะค่อนข้างแบบกระตุกสโลว์มากอ่ะอย่างที่เห็นน่ะลองใช้ท่าดูว่ามันจะกระตุกไหมโหสโลว์มากเอเบสวิ่ง2กิกอ่ะไอ้2เมกอ่ะโอเคนี่คือสกิลนะฮะต่อไปก็ฟันปึบ มันจะกิ้งทำไมวะโอเคเดี๋ยวเราลองเข้าไปในไปคุยกับเลนนะฮะเข้าไปในบ้านดูครับขนาดเข้าไปในบ้านยังช้าเลยฮะสโลว์มากถือว่าเป็นความคืบหน้าอย่างหนึ่งนะครับที่ตัวโปรแกรม RPG 3นี่ได้เจาะจงไปที่กราฟิกโดยตรงนะครับก็เป็นผลดีนะครับล่าสุดก็ The Last of Us ก็สามารถรันเกมได้แล้วนะฮะ God of War 3ก็รันเกมได้แล้วนะครับก็ถ้าผมมีโอกาสได้มาทำคลิปวิดีโอต่อไปก็อาจจะเป็นเกมพวกนี้ก็ได้นะครับส่วน God of War Collection 1-2นะครับผมอาจจะไม่ได้ทำนะครับเพราะว่ามันยังไงมันก็เล่นได้อยู่แล้วอ่ะผมอาจจะไม่ต้องทำก็ได้เนื่องจากส่วนตัวขี้เกียจนะผมทำเท่าที่ทำได้ฮะนี่รอมันเข้าไปโหลดสักครู่เสร็จแล้วอันนี้เราไม่อยู่ในบ้านนะครับอยู่ในเควสที่ต้องไปคุยกับเลนนะฮะเอเบก็วิ่งอยู่ประมาณ7-10นะครับประมาณนี้ก็เป็นว่าเท่านี้ก็ดีกว่านะฮะถ้ามันมากกว่านี้ก็มันก็เหมือนเดิมครับเอเบก็วิ่งอยู่อย่างนี้นะฮะแต่ถ้ามีโอกาสที่FPS มันดีกว่าเดิมนะครับประสิทธิภาพมันดีกว่าเดิมผมก็จะมาทดสอบและรีวิวต่อไปนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับ